วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมริกไทยดำสตูดิโอในคลิปนี้นะครับผมจะมาสปอยแหลกในหนังที่ชื่อเรื่องว่า Planet Terror Coyote แข้งปืนกลให้เสียงภาษาไทยโดยพริกไทยดำก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์เพจพริกไทยดำสตูดิโอกันด้วยอย่าลืมไปกดกันเยอะๆล่ะหนังเรื่องนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2007โดยเรื่องนี้นะครับได้กล่าวถึงเชอร์รี่ดาร์ลิงซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องผมจะขอเรียกแทนเธอว่านางเอกแล้วกันนางเอกนะครับเธอเป็นสาวน้อยนักเต้นอะโกโก้คนหนึ่งที่เธอก็ไม่ได้โปรดปรานในอาชีพการเต้นของเธอเลยเรียกได้ว่ามีการเต้นโชว์ทีไรน้ำตาแม่งไหลออกมาทุกทีโดยนางเอกของเรานะครับมีความใฝ่ฝันที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่านี้และอาชีพในฝันของเธอนะครับก็คือนักแสดงตลกแต่ว่าหุ่นแม่งอย่างเซ็กซี่อ่ะผมว่าเป็นโคโยตี้ก็ดีแล้วนะและในคืนนั้นนะครับนางเอกของเราได้ขอลาออกจากการเป็นนักเต้นอะโกโก้เพื่อที่จะออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และในคืนนั้นนะครับมีด็อกเตอร์จิตป่วย2คนเขาได้สร้างเชื้อไวรัสขึ้นมานะครับโดยผู้ที่ติดเชื้อนี้สามารถเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นซอมบี้เชื้อไวรัสนี้นะครับสามารถควบคุมได้โดยการสูบแก๊สเข้าไปแต่ว่าคืนนั้นนะครับพวกที่ติดเชื้อได้มารับแก๊สในสถานที่แห่งหนึ่งเพราะว่าแก๊สที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอเตรียมลูกน้องมารับแก๊สซะเยอะเลยแต่ดันมาเกิดเรื่องซะก่อนเพราะว่าด็อกเตอร์คนนึงนะครับได้ทำงานให้ไม่สำเร็จจึงได้เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นทำให้คนนึงต้องเสียชีวิตลงและการเสียชีวิตลงครั้งนี้ก็เป็นที่น่าจดจำซะเหลือเกินหากใครทำงานให้ไม่สำเร็จต้องถูกตัดไข่หุ้ยผมดูแล้วโคตรเสียวช็อตนี้ผู้ชายหลายคนนะครับที่ดูช็อตนี้ผมเชื่อเลยต้องเอามือจับเป้ากันทุกคนและพวกทหารที่ติดเชื้อนะครับที่ตามมาด้วยก็เกิดการไม่พอใจเพราะว่าแก๊สที่เขาสูบนั้นใกล้จะหมดลงแล้วจึงทำให้ร่างกายนะครับเต็มไปด้วยหนองและก็ความหิวโหยด้วยความโมโหหิวนะครับเขาจึงจัดการทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเลยรวมทั้งด็อกเตอร์ที่เขาพามาด้วยและด้วยความฉลาดของด็อกเตอร์คนนี้นะครับเขาจึงตัดสินใจยิงถังแก๊สเพื่อให้คนติดเชื้อนั้นไปรับแก๊สและจากนั้นมันก็ขับรถหนีไปเลยตัดภาพมาที่นางเอกเธอได้ไปนั่งดื่มที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจากนั้นก็ไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าเลและเป็นพระเอกของเรื่องนะครับผมจะขอเรียกผู้ชายคนนี้ว่าพระเอกพระเอกกับนางเอกนะครับเพิ่งจะตัดสายสัมพันธ์รักกันไปหมาดๆพอทั้งสองคนมาเจอกันก็ได้กล่าวทักทายพูดคุยกันเล็กน้อยและก็เหมือนมีการประชดถึงเรื่องอดีตแต่สุดท้ายนะครับนางเอกก็ขอพระเอกติดรถมาจนได้ระหว่างทางนะครับทั้งสองคนก็พูดคุยกันตามภาษาแฟนเก่าและเขาก็แงไปเห็นเหล่าซอมบี้กำลังลากล่างคนเลยด้วยความสงสัยของนางเอกจึงถามพระเอกไปว่านั่นมันซากอะไรอ่ะพระเอกนะครับก็ตอบไปว่าอาจจะเป็นซากกวางก็ได้แถวนี้กวางมันเยอะถ้ากวางตัดหน้าขับชนไปเลยห้ามหักหลบแต่ทันใดนั้นเองนะครับซอมบี้กระโดดมาตัดหน้ารถพระเอกแม่งหักพวงมาลัยสุดแขนเลยจนทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำลงและนางเอกนะครับก็ถูกซอมบี้2ตัวกระชากออกไปจากนอกรถด้วยความหิวโหยของซอมบี้นะครับมันกัดขาเธอหายไป1ข้างเลยพระเอกนะครับพยายามตามแล้วแต่ว่าตามไม่ทันมันคาบขาของเธอหนีไปเหมือนหมาคาบกระดูกเลยจากนั้นพระเอกก็นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลแต่สถานการณ์ที่โรงพยาบาลนะครับก็ดูย่ำแย่ซะเหลือเกินตอนนี้ผู้ป่วยติดเชื้อทวีคูณเพิ่มมากขึ้นและหมอใหญ่คนนี้กำลังรักษาคนไข้ที่ติดเชื้ออยู่โดยเชื้อนี้นะครับกำลังลุกลามไปที่ลิ้นด้วยความสงสัยของหมอนะครับไม่เคยเห็นโรคนี้มาก่อนจึงนำมือไปบีบที่ลิ้นคนไข้แล้วแตกดังปุ๊แต่ว่าโชคยังดีนะครับที่หมอใส่แว่นเอาไว้จึงไม่โดนเชื้อเลยตัดสินใจโทรเรียกตามภรรยาของเขามาพอมาถึงนะครับก็จัดการฉีดยาที่คนไข้เลยเพราะว่าอาการนี้นะครับต้องตัดแขนทิ้งไม่อย่างนั้นเชื้อจะลุกลามไปทั่วร่างกายในระหว่างที่พระเอกนำตัวนางเอกมาส่งที่โรงพยาบาลเขาก็ถูกตำรวจจับตัวไปสอบสวนเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับพระเอกมันมีวีรกรรมไว้เยอะเลยพอตำรวจเห็นว่าพระเอกทำนางเอกขาหายแถมยังพกพาอาวุธปืนอีกจึงนำตัวพระเอกนะครับไปที่โรงพักเลยไปแบบไม่ทงไม่ถามเรื่องสุขภาพจ้าคำในระหว่างที่ตำรวจกำลังสอบสวนพระเอกอยู่นั้นมีตำรวจอีกนายนะครับถูกซอมบี้กัดจนนิ้วหายเลยและพวกเหล่าซอมบี้หลายตัวเลยนะครับมาบุกอาละวาดที่หน้าสถานีตำรวจจึงมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับพวกตำรวจก็ยังสงสัยว่ามันคือตัวอะไรกันวะพอจัดการพวกซอมบี้ได้หมดทุกตัวพระเอกและตำรวจก็รีบบึงรถมาที่โรงพยาบาลเลยเพื่อมาช่วยนางเอกตอนนี้เหตุการณ์ที่โรงพยาบาลนะครับโคตรจะแย่คนติดเชื้อมากเกินกว่าที่จะรับมือไหวและมีสาวคนนึงโดนกินสมองจนหายเกลี้ยงเลยหมอนะครับได้เรียกภรรยาของเธอมาดูผู้หญิงคนนี้แล้วก็ถามภรรยาไปว่าแปลกใจใช่ไหมล่ะว่าศพคนนี้คือใครสาวคนที่โดนกินสมองจนหมดนะครับก็คือกิ๊กใหม่ของภรรยาเธอนั่นเองเพราะว่าภรรยาของเขานะครับเป็นเลสเบี้ยนชอบผู้หญิงเหมือนกันจากนั้นทั้งสองคนนะครับก็เริ่มมีปากเสียงกันเรื่องนี้โดยหมอผู้ชายนะครับได้ถามว่าเธอยังติดต่อกับเขาอยู่ใช่ไหมเธอยังแอบคุยกันอยู่ใช่ไหมภรรยาของเขานะครับก็ยอมรับแต่ก็ยังโกหกว่าคุยกันนิดหน่อยหมอผู้ชายนะครับมันก็ไม่เชื่อเลยขอดูเพจเจอเพื่อเข้ามาดูข้อความล่าสุดแต่เธอนะครับก็ไม่ยอมยื่นให้หมอผู้ชายจึงใช้ความรุนแรงโดยใช้เข็มฉีดยาของภรรยาของเธอนั่นแหละแทงเข้าไปที่มือหลายดอกในตอนนั้นด้วยความโมโหนะครับกะจะเอาถึงตายเลยแต่โชคยังดีนะครับที่มีบุรุษพยาบาลมาเรียกหมอให้ไปดูคนไข้หมอจึงขังภรรยาของเขานะครับไว้ในห้องก่อนเดี๋ยวกลับมาจัดการต่อตัดภาพมาที่พระเอกนะครับพอพระเอกได้ถึงโรงพยาบาลปุ๊บก็รีบเข้าไปช่วยนางเอกปั๊บเลยแต่ตอนนี้นะครับนางเอกคือยังทำใจไม่ได้ต้องเสียขาข้างนึงไปนางเอกก็บ่นให้พระเอกฟังแบบยาวเหยียดเลยดูขาฉันสิหายไปข้างนึงอะฉันตั้งใจจะเป็นตลกนะแล้วใครจะขำเนี่ย
พระเอกนะครับมันก็ไม่สนใจอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้คือต้องรีบหนีออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพอพระเอกมันเห็นว่านางเอกไม่มีขานะครับมันก็หักขาโต๊ะมาต่อเป็นขานางเอกเลยคราวนี้นางเอกก็มีขาเดินได้แล้วจากนั้นทั้งสองคนนะครับก็รีบวิ่งออกจากโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็ไปขึ้นรถที่พระเอกได้เตรียมมาผมยังคิดนะครับว่าพระเอกแม่งใจร้ายเกินไปเปล่าวะมันขี่รถออกทั้งที่นางเอกยังไม่ทันได้ขึ้นรถเลยดูไปแล้วน่าสงสารตัดมาที่คุณหมอท่านนี้นะครับหลังจากที่บุรุษพยาบาลได้มาเรียกคุณหมอก็เข้าไปดูคนไข้ทันทีแต่ปรากฏว่าไอ้คนไข้คนนั้นนะครับแม่งกลายเป็นซอมบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะฆ่าคุณหมอนะครับโดยใช้หินเจียแต่ว่าโชคยังดีที่สายไฟมันยาวไม่พอจึงรอดมาได้พอหินเจียไม่ทำงานนะครับซอมบี้มันเลยใช้ท่าไม้ตายบีบหนองบนใบหน้านะครับแล้วไปแปะลงบนหน้าคุณหมอเพื่อที่จะให้ติดเชื้อแน่นอนครับว่าถ้าโดนไปจังๆขนาดนี้ใครจะไปรอดจากนั้นภรรยาของหมอคนนี้นะครับก็ได้ชนกระจกกระโดดลงมาจากห้องเลยแล้วเธอนะครับก็รีบวิ่งไปที่รถยนต์ที่เห็นเธอกระดักกระเดี้ยงอย่างนี้นะครับเป็นพอฤทธิ์ยาที่สามีเธอฉีดเข้าไปแต่ว่าตอนนี้นะครับยาชาเริ่มจะหมดฤทธิ์แล้วเธอเลยขยับข้อมือได้นิดหน่อยในจังหวะที่เขากำลังเอื้อมมือไปเปิดประตูรถนะครับแต่เปิดยังไงก็เปิดไม่ได้สักทีเธอจึงตัดสินใจใช้เท้านะครับในการช่วยเปิดแต่โชคร้ายซะเหลือเกินพาทาเสียทีล้มซะข้อมือหักเลยแล้วเธอนะครับก็รีบขี่รถไปรับลูกชายของเธอที่บ้านพอไปถึงบ้านนะครับเธอได้ฝากลูกชายไว้กับสองสาวที่ดูท่าทางจะไม่ชอบเด็กซะเลยและสองสาวนะครับก็ต่อว่าเธอประมาณว่าแบบทำไมฝากลูกไว้กับฉันนานจังล่ะฉันเฝ้าลูกแกทั้งคืนไม่ได้หรอกนะฉันมีธุระจะต้องไปทำแม่พอเธอได้ยินคำนี้นะครับมันก็ยิ่งโมโหใหญ่เลยทีบอย่างแรงไปหนึ่งทีและเธอนะครับก็บอกลูกชายว่าให้เก็บของเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและด้วยความที่ลูกชายนะครับยังเด็กอยู่เก็บแม่งหมดเลยทั้งตุงทั้งเต่าแมลงมุมแมลงมุมพอทั้งสองคนขึ้นรถได้นะครับด้วยความที่สองสาวมันโมโหเนาะไปถีบมันซะขนาดนั้นมันก็กลับมาเอาคืนสิโดยใช้ค้อนนะครับทุบไปที่รถอย่างแรงแต่พยาบาลสาวคนนี้ก็รีบหนีออกมาได้จากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่บ้านพ่อของเธอพอขี่รถมาสักพักจนถึงหน้าบ้านพ่อของเธอนะครับเธอก็ยื่นปืนให้กับลูกชายเพื่อป้องกันตัวและก็สั่งลูกไว้ว่าไม่ว่าหนูจะเจออะไรยิงให้เรียบโดยเฉพาะพ่อของหนูจากนั้นนะครับเธอก็เดินไปขอความช่วยเหลือจากพ่อแต่ทันใดนั้นเองนะครับเกิดเสียงปืนดังปังหันมาเจออีกทีลูกชายแม่งไม่อยู่ซะแล้วในจังหวะนั้นเองนะครับสามีของเธอที่ติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ได้ยกพวกมาจำนวนมากเลยเพื่อมาแก้แค้นเมียคนเดียวและด้วยความตกใจของเธอนะครับก็รีบอุ้มร่างของลูกชายวิ่งไปเคาะประตูหน้าบ้านพ่อเพื่อขอความช่วยเหลือเธอนะครับได้รอดจากเหตุการณ์นี้อย่างหวุดหวิดตัดภาพมาที่พระเอกนะครับนางเอกและตำรวจนะครับได้ยกพวกมารวมตัวกันที่ร้านสเต็กของพี่ชายตำรวจผมพูดยาวแบบนี้งงไหมเนี่ยคือตอนนี้นะครับผู้รอดชีวิตได้มารวมตัวกันที่ร้านสเต็กแห่งหนึ่งและเจ้าของร้านสเต็กนะครับเป็นพี่ชายของตำรวจอ่ะคงไม่งงแล้วนะครับไปต่อพอทุกคนมารวมตัวกันที่ร้านก็ต่างแยกย้ายกันพักผ่อนและจังหวะนั้นแหละพระเอกกับนางเอกได้อยู่ในห้องกัน2-2บรรยากาศบวกกับโอกาสมาประจวบเหมาะกันสักขนาดนี้ฐานไฟเก่าก็ลุกบึ้มเลยสิเวลาของความสุขนะครับย่อมผ่านไปเร็วเสมอหลังจากที่พระเอกกับนางเอกนะครับมีอะไรกันเรียบร้อยเหล่าซอมบี้จำนวนมากก็บุกอาละวาดเลยทุกคนที่กำลังพักผ่อนอย่างมีความสุขก็ต้องรีบเตรียมตัวมาวางแผนเพื่อจัดการกับซอมบี้โดยแผนของพระเอกนะครับให้ชายคนนึงวิ่งพาฝูงซอมบี้ไปเอารถจากนั้นก็ขี่มารับคนในบ้านทั้งหมดโดยที่พระเอกนะครับจะเป็นคนยิงเปิดทางให้พระเอกมันแม่นปืนมากเลยนะแต่ว่าผู้ชายคนนั้นก็ไม่กล้านางเอกจึงขอออกลงเองซะเลยใจนางเอกนะครับแม่งโคตรได้ในจังหวะที่เธอกำลังวิ่งไปเอารถพระเอกนะครับก็ยิงสกัดให้ทั้งหมดเลยและสุดท้ายนางเอกก็นำรถมารับทุกคนไปได้แต่รถที่จะขนคนนั้นกลับดันไม่พอพระเอกจึงตะโกนถามว่าใครยังมีรถเหลืออีกไหมภรรยาของหมอนะครับที่เป็นซอมบี้ก็บอกว่าฉันมีรถแต่ว่าเป็นรถของเด็กอะเอาไหมพอพระเอกได้เห็นไซส์ของรถปุ๊บถึงกับตกใจแต่ถึงยังไงก็ต้องเอาเร่งได้50ไมล์ภายใน10วิถือว่าความแรงไม่น่าเกียจเท่าไหร่จากนั้นทุกคนก็มีที่ประจำตำแหน่งพร้อมออกเดินทางโดยพระเอกของเรานะครับได้ขี่รถซิ่งนำขบวนในระหว่างการเดินทางนะครับทุกคนก็ยิงต่อสู้กับซอมบี้จำนวนมากแต่พอขี่มาสักพักถึงกับต้องหยุดชะงักเลยเพราะว่าเหล่าซอมบี้มันเยอะจนเกินไปกระสุนไม่พอแต่ว่ามีกลุ่มทหารที่ติดเชื้อในตอนแรกนะครับมาช่วยยิงเอาไว้ไอทหารกลุ่มนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกนะพอมายิงจัดการซอมบี้เสร็จนะครับมันก็จับตัวพระเอกและทุกคนไปเลยในห้องขังนะครับก็จะมีด็อกเตอร์คนหนึ่งที่สร้างเชื้อชนิดนี้ขึ้นมาตอนแรกผมนึกว่ามันจะหนีพ้นแต่สุดท้ายก็โดนจับกลับมานี่เองในระหว่างที่ทุกคนอยู่ในห้องขังมีทหารนายนึงนะครับได้เรียกนางเอกกับหมอสาวเข้าไปในห้องโดยมันนะครับจะหวังข่มขืนทั้ง2คนเลยในระหว่างนั้นเองนะครับพระเอกกับด็อกเตอร์ได้หาทางออกจากห้องขังมาได้และตรงเข้าไปจัดการคนที่คุมห้องขังเพื่อหวังจะไปจัดการหัวหน้านะครับที่จับตัวพวกเขามาและพระเอกกับด็อกเตอร์ก็ได้ปิดวาล์วแก๊สทั้งหมดเพื่อให้กลุ่มทหารได้รับผลกระทบถ้าหากว่าไม่มีแก๊สสูบนะครับมันจะกลายร่างเป็นซอมบี้เลยและในระหว่างนั้นนะครับหัวหน้ากลุ่มของทหารมันก็เล่าถึงอดีตที่มันเคยเป็นคนดีให้พระเอกฟังสาเหตุของการติดเชื้อของกลุ่มทหารกลุ่มนี้นะครับเกิดจากการที่มันไปลบกับศัตรูอีกฝั่งนึงและได้ติดเชื้อโรคมาแต่ยังไงก็สู้ความร้ายแรงของเชื้อไวรัสโคโรนาไม่ได้ออกจากบ้านอย่าลืมปิดจมูกด้วยล่ะในปัจจุบันนะครับกลุ่มทหารยังไม่สาม
ามารถหายาแก้ได้จึงใช้การสูบแก๊สนะครับเพื่อบรรเทาอาการเท่านั้นและในระหว่างที่มันเล่าอยู่นะครับตัวมันก็เริ่มพุพองเต็มไปด้วยหนองพระเอกกับด็อกเตอร์นะครับจึงพร้อมใจยิงปืนใส่มันเลยจากนั้นก็ระเบิดเป็นโกโก้คันช์เอาแล้วเริ่มปัญญาอ่อนและตัดภาพมาที่นางเอกนะครับหลังจากที่นางเอกกับหมอสาวถูกเรียกตัวไปทหารคนนั้นนะครับมันก็ให้นางเอกเต้นจัมบะขาเดียวให้มันดูแล้วมันก็หัวเราะคิกคะอย่างมีความสุขนางเอกแม่งทนไม่ไหวเว้ยเลยใช้ท่าไม้ตายนะครับเตะใส่หน้ามันอย่างจังในระหว่างนั้นนะครับไอทหารคนนี้แม่งมันโกรธมากเลยและมันกำลังจะกลายร่างเป็นซอมบี้เพราะว่าแก๊สมันหมดนั่นเองตอนนี้แม่งไม่สนใจแก๊สและแม่งมันจะจิ้มนางเอกอย่างเดียวเลยถึงของมันจะเหี่ยวเท่าไหร่ก็ตามทีเถอะและด้วยวิชาที่หมอสาวได้เล่าเรียนมานะครับเธอจึงใช้ท่าไม้ตายยิงเข็มฉีดยาไปปักที่ตาอย่างจังและในระหว่างนั้นพระเอกกับด็อกเตอร์ก็เข้ามาช่วยเอาไว้จากนั้นนะครับพระเอกก็มอบสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้กับนางเอกจึงเป็นที่มาของคำว่าโคโยตี้แข่งปืนกลโอ้เหตุจะภาคเวอร์ไปไหนวะเนี่ยนางเอกนะครับพอได้แข้งใหม่เธอก็โชว์สเต็ปการยิงของเธอให้พระเอกดูพระเอกถึงกับร้องอู้หูเก่งจังที่รักและทุกคนนะครับก็ต่างต่อสู้กับซอมบี้จนไปถึงดาดฟ้าเพื่อที่จะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับบินหนีจากเมืองนี้ในระหว่างการต่อสู้นะครับพระเอกดันถูกยิงซะก่อนเพราะว่าพระเอกนะครับเข้ามาช่วยนางเอกเอาไว้ในจังหวะนี้เธอเสียใจอย่างมากกอดพระเอกเพื่อที่จะไม่ไปไหนแต่พระเอกนะครับก็บอกนางเอกให้หนีไปเพื่อไปอยู่กับลูกคือตอนนี้นะครับนางเอกท้องแล้วนะแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันท้องกี่เดือนแล้วฉากนี้ผมบอกเลยว่าผมดูไปน้ำตาไหลไปมันเศร้าจริงๆนะคือคนมันจะอยู่ด้วยกันแล้วอะแต่ว่าต้องมาจากกันตอนนี้อะเช็ดน้ำตาเช็ดน้ำตาจากนั้นนะครับนางเอกก็เกาะสลิงหนีไปยังเมืองที่ปลอดภัยส่วนพระเอกนะครับก็ตายลงอย่างสงบสุขตอนนี้นะครับนางเอกคลอดลูกออกมาแล้วน่าเกลียดน่าชังซะเหลือเกินสำหรับคนที่อยู่รอดนะครับก็ตั้งถิ่นฐานกันเพื่อดำรงชีวิตกันต่อไปใครดูแล้วถูกใจฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดแม่งให้หมดให้ผมด้วยห้ามกดอยู่อย่างเดียวคือกดดิสไลค์นะไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมได้ทางนี้เลยให้กดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องกับแฟนสำหรับสายกินสายเที่ยวและคลิปดูเพลินลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนว้าว